คะจะทำปลาท่องโกกินนะคะนี่นะคะผสมแป้งใส่ถ้วยนี้นะคะใส่ถ้วยนี้ผสมคลุกๆๆนะคะแล้วก็เอามาแผ่ใส่นี่นะคะแล้วก็ดูว่าตัวมันพองๆก็ทอดกินได้พองๆตัวเนี้ยเริ่มพองแล้วเห็นไหมพอแป้งมันพองเราถึงจะทอดนะคะถ้าว่าแป้งไม่พองทอดไม่ได้นะคะมันจะไม่ฟูไม่นุ่มนะแป้งมันจะแข็งเราก็มาทอดกับกระทะเล็กนะคะใส่น้ำมันนิดเดียวก็ได้ค่ะไม่ต้องใส่เยอะค่ะประหยัดค่ะช่วงนี้ต้องยุคเน้นประหยัดนะคะพอทอดเสร็จแล้วนะคะเราก็มาใส่กระชอนนี่นะคะกรองน้ำมันออกด้วยนะคะเราใช้แป้งตาดาวนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ประหยัดเงินค่ะถุงละ28 บาทเลยค่ะแป้งตาอื่นก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าแป้งตาอื่นมันถุงละ35 บาทมันแพงค่ะขอตัวทอดปลาท่องโกกินกับกาแฟก่อนนะคะบ๊ายบาย